ในตอนนี้ผมจะมาสอนให้คุณใช้ตัว Refine Grain ซึ่งมีมาใหม่ใน Lightroom 2023 12.4 นะครับก็คือการใส่ Grain เข้าไปในพื้นที่ Masking นั่นแหละไม่ได้ถือว่าเป็น Major Update อะไรเลยนะครับถามว่า Grain เนี่ยมีประโยชน์อะไรส่วนมากคนมักจะลดกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าถ่ายภาพกลางคืนมี Noise เขาก็คิดว่ามันคือ Grain นั่นแหละเพียงแต่ว่า Grain มันควบคุมได้มากกว่า Noise คือเราจงใจใส่มันเข้าไปนะฮะทีนี้ผมจะจงใจใส่ไปทำไมในภาพบุคคลเดี๋ยวคุณมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมเลือกใช้ preset ก่อนแล้วก็แล้วกันอันที่ดูดีๆสักหน่อยนะครับใช้ Fuji Color Pro 400H แล้วก็ขายอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ลด contrast ลงนิดนึงนะครับปรับตัวบุคคลให้มีเงาเพิ่มขึ้นมาโดยการใช้ Adaptive Workflow นะครับชื่อว่าเปิดเงาเฉพาะบุคคลนะทีนี้คนก็ดูนุ่มนวลขึ้นละนะครับเพิ่มแววตาหน่อยก็ได้อะประกายแววตานะครับโอเคพอดูดีขึ้นแล้วทีนี้เราจะมายุ่งกับตัวผิวหน้าแล้วนะฮะการใช้ผิวหน้าเนี่ยนะครับให้โดนตัวด้วยนะครับทั้งหน้าทั้งตัวมันก็ไม่มีในตัวเลือก Adaptive Workflow หรอกนะครับผมทำแยกเอาไว้แต่ถ้าอยากจะทำทั้ง2 อย่างเลยเนี่ยก็ไปที่ Select People นะครับแล้วก็เลือก Person 1นะครับก็คือคนคนนี้นะแล้วก็เลือก Facial Skin กับ Body Skin ดังนั้น Create Mask นะครับจะ Create Separate ไว้แยกกันก็ได้ทีนี้เวลาคุณจะทำหน้าเนียนมันก็จะมีอยู่ 2-3 สเกลไม่ว่าจะเป็น texture clarity หรือว่า dehaze ผิวมันก็จะเนียนมากนะฮะถ้าคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากผิวเนียนเกินไปนะครับเพราะผิวเนียนเกินไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นละนอกจากคุณจะต้องใช้เกรนนะครับซึ่งเกรนเขาก็มีให้3สเกลไม่ว่าจะเป็น amount size แล้วก็ roughness หรือว่าความขรุขระในการเพิ่มดีเทลของผิวเข้าไปประมาณนึงนะครับไซส์ก็เยอะๆหน่อยก็ได้แล้วแต่มันเหมือนกับการคืนดีเทลผิวเข้าไปฮะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะครับหรือใครอยากจะใช้เข้าไปในภาพที่แบบส่วนที่คุณลด noise มากเกินไปให้ภาพดูเหมือนมีรายละเอียดกลับคืนมาคุณก็มาศึกษาวิธีการใช้เกรนก็ได้นะครับนี่แหละคือการใช้งานเรียกว่าเกรน masking นะครับอยู่ใน masking ของ Lightroom Classic เวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวผมจะให้คุณดู before after นะครับนี่ before after นะเนียนไปหน่อยไหมเนียนไปก็ไปปรับเพิ่มเอานะ